มาสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีการพลอตแพลนงานที่เขาไปสำรวจมานะครับซึ่งเขาเขียนแบบมาไว้ใน AutoCAD ซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ AutoCAD หรอกแต่วันนี้ผมได้เรียนรู้จากพี่คนหนึ่งเขาสอนวิธีพลอตออกมาแบบปรินต์ได้หรือว่าจะเก็บเป็น PDF ก็ได้นะครับตอนนี้คือไฟล์งานที่ทีมงานสำรวจของเราไปสำรวจมาผมใช้ AutoCAD 2007นะครับซึ่งเห็นว่าเขานิยมใช้กันสำหรับวิศวกรหรือว่าช่างเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจะมาสอนวิธีการเครื่องพิมพ์ส่วนมากของคนเราที่บ้านนะครับมันก็จะเป็น A4 ใช่ไหมถูกไหมซึ่งพิมพ์แบบนี้ออกมารับรองว่าอ่านไม่ออกแน่นอนส่วนมากอย่างน้อยก็ต้อง A3 ขึ้นไปมันถึงจะอ่านออกนะครับกระดาษ A3 ใครคิดไม่ออกว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับคุณเอา A4 2แผ่นมาเรียงกันในแนวนอนนะครับผมเอาแบบแนวนอนกับแนวนอนมาเรียงกันนั่นคือ A3 ถ้า A2 คิดไม่ออกก็เอา A3 เอา A4 มาเรียงกันในแนวนอนซึ่งมาตั้งอีกก็กลายเป็น4ใบนะครับผมกลายเป็น A2 คือขนาดกระดาษพวกนี้ผมไม่ต้องพูดผมไปเรื่อยเปื่อยละเดี๋ยวมาทำการปริ้นหน้าผมต้องการส่วนนี้ก่อนเนี่ยผมจะเก็บเป็น PDF ก่อนนะครับผมจะสอนเรื่องการพลอตเป็น PDF ก่อนพลอตก็หมายถึงว่าการ export ออกมานั่นแหละเข้าไปที่เพจ Setup Manager นะครับไปที่อันดับแรกก่อนให้ไปคลิกที่ File เพจ Setup Managerแล้วก็เลือกโมเดลตรงนี้เราเลือกโมเดลตรงนี้นะครับแล้วคลิกตรงนี้ modify คลิกคำว่า modify อันนี้ไม่ต้องตกใจครับแล้วก็เลือกไปที่หรือจะพิมพ์เลยก็ได้นะแค่ A ตอนนี้เครื่องพิมพ์ผมได้แค่ A4 นะครับกระดาษมันจะเลือกให้โดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมแต่ผมจะพลอตออกมาเป็นไฟล์นามสกุลตอนนี้นามสกุลไฟล์ของเราเป็น .gwg นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงให้เป็น PDF มาเลือกขนาดจะเอาแบบไหนเอากระดาษสักเอาแบบใหญ่ๆเลยไหม A2 กำลังพอดีนะ A3 ก็ได้ครับมา A3 แบบ A3 แบบแนวนอนนะโอเค preview ดูนะ preview ดูจะไม่เห็นอะไรคุณไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเรายังไม่เลือกเรามาเลือกตรงนี้ครับ plot area นะครับคือพื้นที่ที่เราจะ plot ออกมานะครับWhat to plot เอาอะไร plot มันจะมีหลายอย่างแต่ตอนนี้นิยมใช้ Window แล้วก็คลิกตรง Window ตรงนี้นะครับเราเลือก Window ปุ๊บแล้วก็มาคลิกตรง Window ตรงนี้ลาก crop มันเลยผมจะเอาจากขอบนอกสุดเลยอันนี้เขาทำกรอบไว้ซึ่งมันง่ายต่อการ plot งานนะครับผมจะ plot งานออกมาลากจากมุมไปหามุมนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่มั่นใจก็จากมุมล่างขึ้นบนน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าคลิกปุ๊บพรีวิวดูไม่เห็นอะไรอีกแล้วไม่ต้องตกใจไปครับเราต้องมาตั้ง plot scale ก่อนนะครับถ้าอยากให้มันเต็มหน้ากระดาษพอดีก็เป็น fit to paper นะครับหรือว่าใครมี scale อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ R1 ต่ออะไรมิลลิเมตร1นิ้วต่ออะไรยูนิตเท่าไหร่แต่ว่าง่ายสุดก็คือFit to paper นะครับทีนี้ลองพรีวิวดูทีนี้มันก็ได้ตามสีที่เราที่เขาเขียนแบบมาโอเคแต่ผมต้องการให้มันเป็นสีขาวดำซึ่งผมก็จะไปเลือกตรงนี้คือเราปิดพรีวิวดูแล้วเราก็ปิดออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็จะกลับมาหน้าเดิมตรงนี้เพจ setup ให้เรามาเลือก plot style tableตรงนี้นะครับเป็นโมโนโครมมันก็จะเป็นขาวดำลองพรีวิวดูอีกครั้งเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นขาวดำโอเคถ้าเราโอเคแล้วให้เราโอเคถ้าเราคิดโอเคแล้วติ๊กทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้เราโอเคไปเลยตอนนี้โคลสไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพลอตออกมาเป็น PDF ก่อนกด Ctrl P หรือว่ากด Print ออกมานะครับหรือว่ามาเลือกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นเครื่องพิมพ์ไหมปึ๊บ
ไอ้สิ่งที่เราตั้งในตรงเนี้ยเดี๋ยวผมออกตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราตั้งอยู่ในเพจ Setup Manager ตรงเครื่องปรินต์ตรงนี้มันก็จะมีการตั้งให้ตามเราเมื่อกี้นะครับผมพรีวิวดูอีกครั้งก็ได้ว่าเราได้ภาพที่ต้องการใช่ไหมเห็นไหม to PDF นะครับเราก็กดโอเคไปตอนนี้มันตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคไปผมจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี่ละกันตั้งชื่อว่าอันนี้การตั้งชื่อก็ให้มันสัมพันธ์กับงานที่คุณทำนะครับผมอันนี้ผมจะทำวิดีโอทดสอบเฉยๆนะครับทดสอบพล็อต PDF นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่ไงมาแล้วผมจะเปิดไฟล์ PDF ดูนะครับนี่ไงมาแล้วคุณเมื่อกี้เราขยายภาพเป็น A3 ตอนนี้เราจะทำให้ PDF เป็น 400% มันเข้มเป็นธรรมดาครับเพราะว่าขนาดใหญ่ตัวอักษรเข้มไปเลยนะนี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็รู้วิธีการแล้วว่าควรจะ export ออกมายังไงถูกไหมต่อไปครับเดี๋ยวผมสอนต่อเลยต่อไปเรามาที่เพจ setup manager อีกครั้งหนึ่งมันจะง่ายกว่าก่อนที่จะไปปรินต์เพจ setup manager แล้วก็มาที่ model modifyอันนี้ผมจะเอาแบบ print A4 นะมันจะบังคับ A4 เลยเพราะว่าเครื่องนี้สูงสุดได้แค่ A4 นะครับผมซึ่งรอบนี้ผมจะตั้งให้มันเป็น portrait นะครับให้เป็นกระดาษแนวตั้งซึ่งผมจะให้มันเป็นสเกลแบบครึ่งๆยังไงครึ่งยังไงรู้ได้ไงว่ามันจะครึ่งไม่ครึ่งเห็นสามเหลี่ยมนี้ไหมครับเราเลื่อนเมาส์ไปสามเหลี่ยมเห็นสามเหลี่ยมเราจะเอา plot จากตรงกลางนี้เอาส่วนแรกก่อนส่วนแรกก่อนนะครับผมพรีวิวดูเห็นไหมเห็นไหมอ่านออกไหมฮะสบายมากตอนนี้ผมจะสั่งปริ้นนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกระดาษก่อนแป๊บหนึ่งสักครู่นึงโอเคตอนนี้มันจะไม่ปริ้นให้เราหรอกมันจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เราก่อนก็ให้มัน fit to paper เหมือนเดิมอยากให้เป็นขาวดำก็เป็นโมโนโครมนะครับมาที่ plot style table ให้เป็นโมโนโครม plot scale ให้เต็มกระดาษเลยหรือว่าใครมี scale ที่ custom ได้ก็โอเคครับเข้าใจตรงนี้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่า scale 1ต่ออะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงโอเคอันเนี้ย center หมายถึงว่าสมมติว่าภาพของเรามันเล็กนะครับมันก็จะมีสมมติว่าภาพนั้นหมายถึงว่าเส้นขีดเฉียงเฉียงนี่แหละครับถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มกระดาษมันจะอยู่มุมขวามุมซ้ายเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยกด center to plot center the plot นะครับผมกดโอเคไป close ทีนี้มาที่ print เหมือนเดิม preview ดูก่อนใช่ของเราแน่นอนเราโอเคละโอเคเลยกดโอเคเพื่อ print ออกมาส่วนแรกนะครับนี่เราทำต่อได้เลยนะกด print ออกมาตัวนี้ไม่ต้องไปเพจ setup manager แล้วครับเรามาที่ window เราเลือกส่วนที่2เห็นสามเหลี่ยมนี้ไหมผมจะให้มันมาถึงตรงนี้สมมติว่าใครไม่มีกระดาษ A3 ขึ้นไปนะครับเรามีแต่ A4 อย่างเงี้ย apply to layer ก็ได้มันจะดียังไง apply to layer มันดีตรงนี้เห็นไหมมันจะมีขอบเขตเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคครับอีกครั้งหนึ่งกดโอเคแล้วครับส่วนที่2ก็ทำการปริ้นแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับคุณก็จะได้การปริ้น A4 ออกมายากง่ายขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมสวัสดีครับ